ไม่นะ่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับสาวคนนี้นะคะเธองงมากเลยเธอมีรถอยู่คันหนึ่งรถของเธอก็ไปตกแต่งมาอย่างดีนะคะแล้วก็สุดท้ายด้วยการติดฟิล์มก็รถก็ไปซ่อมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะไปติดฟิล์มกับร้านร้านนี้เจ้าของว่าต้องเอารถเนี่ยเอาไว้ที่ร้านติดฟิล์มหนึ่งคืนแล้วตอนเช้าสักเจ็ดโมงครึ่งพี่ค่อยกลับมารับเธอก็ทําตามก็คิดว่าไม่มีอะไรกลับมาตามนัดหมายตอนเช้าร้านล็อกปิดหนีหายติดต่อเจ้าของร้านไม่ได้แล้วรถเธอไปอยู่ไหน เอาไปดูภาพตามกันค่ะนี่ค่ะตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะกรณีนี้ครับผู้เสียหายได้โพสตประกาศตามหารถหายค่ะแล้วก็ระบุสถานที่ด้วยนะร้านนี้ชื่อว่าร้านที ทีสามนะทีสามฟรีมโปรประดับยนต์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค,ค่ะคุณผู้ชมเวลา6โมงของวันที่6เดือน7นะคะเขานำรถเก่งยี่ห้อ h อนด้รุ่น a อค o อ d ปี95เนี่ยสีบรอนเงินทะเบียน3สอสลา7333กรุงเทพเข้าไปติดฟิกับทำร้านร้านนี้ค่ะมีกมล้องวงจรปิดเห็นหลักฐานนะพอมาเอารถเจ้าของร้านปิดรถหายเขาก็เลยมาโพสต์นะคะมาบอกว่ารถเขาไปไหนเนี่ยนางสาวสุริดัต เขาสงวนนมสก,กุลเอาไว้นะเขาบอกว่าเอามาติดไว้แล้วก็หายเจ้าของร้านบอกว่าสามโมงครึ่งให้เข้ามารับแต่พอเข้ามาแล้วหายร้านถูกปิดล็อกโทรหาติดต่อไม่ได้เธอเนี่ยเสียใจนะเพราะว่าเธอลงทุนกับรถคันนี้ไปเยอะอก่อนหน้านี้ไปซ่อมเครื่องยนต์มา3 0 0 0 0ื่นบาทไปทําสีตัวรถมาอีก3 0 0 0 0ื่นเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาอีกสี่เส้น6กพันและสุดท้ายเนี่ยจะเบ็ดเสร็จจะไปขับสวยๆละมาติดฟิล์มสุดท้ายที่ร้านเนี้ยเออติดฟิล์ม2 0 0พจ่ายให้ไปแล้วด้วยจ่ายให้ก่อนด้วย พอมาถึงร้านอย่างที่บอกไม่มีแล้วพอโพสต์ไปตอนนี้เจ้าของร้านได้รับรถคืนแล้วนะคะรถไปอยู่ไหนรู้ไหมไปนําฝากขายไว้ค่ะเอา้าเจ้าของเต็นตกใจเลยเพอเห็นโพสต์บอกว่าเอ้านี่มันคันนี้ที่เขาตามหากันอยู่มาอยู่ที่รถมาอยู่ที่ร้านเขาเนี่ยเ,เขาก็เลยติดต่อตํารวจแล้วเอารถคันนี้มาคืน ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆนะคะเ,เขาก็กลัวความผิดไปด้วยเนาะกลัวสิเจ้าของเต็นท์มือสองจะรับของโจหรือเปล่าแต่โชคดีมันยังไม่เป็นเรื่องของการซื้อขายนะยังไม่สําเร็จนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันดีในวงการซ่อมรถยนต์อ,อยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เอ,เ,อเอาเอารถมาฝากขายตอนตีห้าของวันที่7ตรวจสอบแล้วเอ้ามีเล่มมีสาเนานี่แต่มันยังไม่สามารถซื้อขายกันได้นะก็เลยบอกคนที่เอามาว่ายังซื้อขายไม่ได้เอกสารไม่ครบ คนก่อเหตุก็เลยบอกว่าโอเคโอเคนะเอารถไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเอาเอกสารให้ครบก็ยังไม่ได้เอกสารครบนะยังไม่ได้จัดก,การอะไรวันที่8เห็นว่าในกลุ่มซื้อขายรถยนต์มีการประกาศ หารถยนต์ตกกระจายมาเทียบรูปเทียบทะเบียนเป๊ะเลย mm hmm. มาอยู่ที่ฉันตกกระจายติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะแล้วก็ให้เจ้าของรถเนี่ยมาติดต่อแล้วมาเอารถคืนไปแล้วเขาก็เต็มที่เลยนะบอกไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ก่อเหตุเลยนะจะเป็นพยานและให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยนันรถคันนี้ยังไม่มีการซื้อขายกันนะคะตอนนี้ทั้งตำรวจทั้งเจ้าของรถทั้งเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยติดต่อไปติดต่อไม่ได้ป mm hmm. ิด เครื่องเงียบเลยไม่รู้ตอนนี้หนีหายไปไหนนะคะอืมเขาบอกให้รีบกลับมาเจรจาเถอะเพราะว่ามันยังไม่เป็นคดีความอ่ะมันยังเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ไม่รู้ว่าทําทําไมนะแบบเออไม่ไม่ใช่รถของตัวเองอะเนาะน่ากลัวเนาะเอารถไปติดฟิล์มเอารถหาย เราดินบ่อยนะไปวางขายอย่างเงี้ยหรอร้านซ่อมรถร้านติดฟิล์มร้านล้างรถอะไรเงีย้ยบางทีที่อารถให้เอารถทิ้งไว้บางทีตกดึกๆอ,อ่ะลูกน้องเอารถไปขับไปอะไร<ช>แล้วก็ไปเกิดอ,อดุบัติเหตุหรือว่านี่ไปติดฟิล์มให้เอาค้างไว้เอาไปจำนำเฉยโอ้โหยังดีนะเอกสารไม่ครบซื้อขายไม่ได้ใช่เ,เรื่องราวมันยังไม่ได้เกิดปัญหาใหญ่โตไปมากกว่านี้เนาะช่วงนี้คนร้อนเงินเยอะนะ<ช>สังเกตไหมคนแบบทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้เงินมาทําอะไรก็ได้ในชีวิตนะซึ่งมันผิดยุคนี้ต้องระวังร้อน